แม้ว่าซงจิวูนั้นจะถ่ายทอดทักษะให้เงาของเขาแต่แม้แต่อาดัมเองก็ยังไม่ทันวซงจิวูนั้นจะได้รู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆนั้นชักจะยากขึ้นเรื่อยๆจากพัดมังกรผู้นี้ไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีไวพิพิบอีกด้วยเขารู้ถึงข้อดีของทักษะของชาโดคิงในจงใจรวบรวมกองกำลังทั้งหมดไว้ที่เดียวเพื่อที่จะจัดชาโดคิงในคราวเดียวแม้ว่าซงจิวูนั้นจะรีบเร่งไปในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรสงครามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นน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 นแแแลลลลลลล้้้้้้ววววผกก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 าา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 รรรรรรถ่นน่่งง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 เเเัััััััไดดดพพททยยยอออีีหหึึจมมมมมูมสสสสสคคคุุขขป็็บืะ เสียงกรีดร้องและเสียงข้างควรนั้นได้ลอยไปรอบๆมาน,นั้นปิดเสมือนกับเสียงเพลงอันไพเราะสำหรับเขาเขาสั่งให้คนของเขานั้นทำลายทุกสีทุกอย่างให้สิ้นซากนี่เป็นภารกิจเดียวที่เขานั้นมอบให้ตัดภาพมาที่ผู้ในการสนักสนนาจัดการฮันเตอร์เดวิดแบรนนอนตอนนี้นั้นโลกกำลังจะถูกทำลายแทบจะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอย่างแรกเลยคือจกักรพรรดิมังกรนั้นมีกองทัพนับล้านสัตว์ประหลาดและมแมลงต่างๆนั้นออกมาจากประตูพอร์ทัลทีละตัว แต่ละตัวนั้นเทียบได้กับความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ชั้นยอดนี่เป็นหายนะที่มนุษย์นั้นไม่สามารถต้านทานได้เมื่อพิจารณาจากความเร็วในการทำลายล้างครั้งนี้แล้วมันนั้นถือว่ารวดเร็วไปอย่างมากนอกจากนี้ยังเข้าใจได้เลยว่าเหตุใดซงจินวูนั้นจึงบอกให้พวกเขานั้นอยู่ให้ห่างจากประตูพอท่อมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้แต่ฮันเตอร์ชั้นยอดนั้นก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้นี่คือจุดจบของโลกอย่างแท้จริงทุกอย่างนั้นกำลังจะจบลง ในเวลานี้เองครับได้มีร่างสีดํานั้นโผล่เข้ามาในห้องของเขาทําให้เขานั้นมองอย่างระมัดระวังซึ่งคนที่มานะครับนั่นก็คือซงจินวูนั่นเองซงจินวูไม่พูดหล่รมากครับเขาเพียงแค่ขอเก็ดขาาองมังกรคามิชซึ่งทางผู้ในการเดวิดนะครับก็ได้ปฏิเสธนี่มันเป็นหินโคลน เป็นสมบัติของลักษณะงานจัดการฮันเตอร์ถ้าเกิดไม่มีมันอยู่แนละ้วก็สถานการณ์ของนักงานจัดการฮันเตอร์นั้นจะสั่นคลอนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับเขานั้นก็ได้นึกถึงและรังเกียจต,ตัวเองเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าเออไหนโลกก็จะล่มสลายอยู่แล้วทำไมเขาจะเป็นที่ต้องสนใจไอ้เศษหินอันนี้ด้วยละ่ะดังนั้นนะครับเขาจึงได้รับคำขอของโซจีวูโดยไม่มีเงื่อนไขแต่เขานั้นก็ได้สับสนว่าโซจีวูนั้นจะใช้มันทำอะไรซึ่งโซจีวูครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นจะใช้ทำการต่อ เขาเขาได้พาซรงจิบูลงประตูใต้ดินเปิดประตูบานใหญ่เข้าไปในสถานที่ที่มีการป้องกันหลายชั้นซรงจิบูครับได้มองดูหินที่ปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งซงจิบูเห็นนะครับเขาก็อดที่จะถอนหายใจไม่ได้ก่อนที่มันนั่นจะตายมันนั้นปิดเสมือนกับวิญญาณที่ชั่วร้ายแต่หากต้องการที่จะสืบสารมนุษยชาติต่อไปแล้วก็หินก้อนนี้นั้นจะทําการผลึกพลังของสัตว์อสูรโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหล่าผู้ปกครองนั้นได้ส่งมันมาเพื่อที่จะให้มนุษยชาตินั้นเอาชะลัสสระหลาดได้ง่ายขึ้นซงจีวูครัจะได้ขอร้องต่อผู้อริกาอีกครั้งหนึ่งบอกไปว่าเขาอยากจะพบกับนอมาโนมานะครับรู้สึกประหลาดใจที่ทรงจินวูนั้นมาหาเธอซึ่งเธอครับก็ได้สัมผัสได้ถึงซงจินวูแต่ไม่ใช่ซงจินวูแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปเพรามเมื่อนในจิตใจของซงจินวูนั้นอยู่ลึกมาก,กยิ่งขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วตอนนี้ซงจินวูนั้นได้กลายเป็นความมืดอ,อย่างแท้จริงซงจีวูเขาได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นยังคงเป็นคนเดิมเหมือนกับที่คุณพบเจอเมื่อครั้งที่แล้วแต่เขาได้รวมตัวกับความมืดในครั้งที่คุณเห็นเขาจึงได้บอกกับโนมาว่าจุปบสรณ์ เขาเดินทางม,มาที่นี่เพราะว่าเขาได้ยินมาว่านอนมานั้นมีความสามารถในการทำนายอนาคตต้องการให้เธอนั้นช่วยทำนายอนาคตของเขาหน่อย หลังจากที่ลังเลอยู่คู่หนึ่งครับนอมาจะได้ตกลงตาคำขอของซงจิวูจับมือโซงจิวูครับหน้าตานั้นมีเต็มไปด้วยสมาธิผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานครับเธอนั้นก็ได้หลั่งน้ำตาและจับมือโซงจิวูและบอกกับโซงจิวูว่าโซงจิวูนั้นเป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไรภาระหนักขนาดนี้จะรับไว้กับคนคนเดียวได้อย่างไรเมื่อยิคำพูดของนอมาครับซงจิวูได้ยิ้มออกมาเป็นเรื่องดีที่เธอนั้นสามารถมองเห็นได้ไกลถึงขนาดนั้นนนนนซึึนน่่่่่่่งง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 ออออออรรรรรมมาาาาาาเเเเเคคััับบบกกกกววววววลถืขขจจจจีีููไได้กกุ้้ณแใตทชะ นั้นจําคุณได้มันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวโซนจิวูไม่ตอบนะครับหลังจากนั้นโซจิวูจะได้ขอบคุณนอนมาก่อนที่เขาจะเปิดทัากษะการใช้งานนะครับแลกเปลี่ยนกับเงาออกจากที่นี่ในทันทีมายังหองคอยสูงเขานั้นสัมผัสได้ถึงความงามของพระที่ตกดินจึ่ได้ทําการโทรหาซาเฮอินนะครับที่ช่วงนี้กำลังยุ่งกับงานโซนจิวูเขาได้บอกกับซาเฮอินว่าได้เกิดว่ามีเวลาแล้วก็พวกเรานั้นจะไปเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งซอินเอก,กเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของโซนจิวูครับและ ัอย่างไม่เต็มใจนะครับอินั่งก็ได้เดินไปรวมตัวกับสามาคมฮันเตอร์จากทั้ง4ประเทศโดยกอกำลังนี้ครับประกอบด้วยกอกำลังจากจีนที่นำโดยหลิวจือกัง กองกำลังจากญี่ปุ่นที่นำโดยเลจิสกิมโตกองกำลังฮันเตอร์จากเยอรมันที่นำโดยเรนนร์เดรเมนกองกำลังฮันเตอร์จากอเมริกาที่นำโดยโทมัสอันเดรซึ่งกองกำลังฮันเตอร์เหล่านี้จะประกอบด้วยกองกำลังฮันเตอร์แห่งเอเชียกองกำลังฮันเตอร์จากยุโรปกองกำลังฮันเตอร์จากแอฟริกาชั่วข่าวและกองกำลังพันธมิตรฉุกเฉินของอเมริการวมแล้วหลายสิบล้านคนนั้นกำลังจะเข้าสู่สนามรบซึ่งดวงตาของทางจากักรพรรดิมังกรนั้นได้มองมาจากระยะไกลจากประเทศหนึ่งดวงตาขงเขานั้นได้เปล่งประกายเขาได้แผ่คลื่น ลกส่งเข้าไปในจิตใจของซงจิวูโดยตรงแล้ากับส่งสัญญาณดาวเทียมซึ่งเขานั้นได้บอกกับซงจิวูว่าเขานั้นอยู่ที่นี่สหายของนายหลายสิบล้านคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและแกนั้นอาจจะซ่อนตัวอีกนานแค่ไหนซงจิวูเขาจะได้ตอบไปอย่างไม่ลังเลและบอกไปประมาณว่าเขานั้นจะไปพบนายเร็วๆนี้ และนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติมนุษยชาตินั้นได้รวมฮันเตอร์จากทั่วโลกที่มีความสามารถเพื่อสลับการต่อสู้กับกองทัพแห่งการทำลายล้างที่นำโดยจกักรพรรดิมังกรซึ่งตอนนี้จกักรพรรดิมังกรครับยืนอยู่บนซากปล่งพังของอาคารสูงรู้สึกเบื่อหน่ายมนุษเหล่านี้นั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ดีสำหรับเขาราชาเงานั้นได้ประกาศสงคารามกับตัวเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนการเคลื่อนไหวนี้จะต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวังแต่เขานั้นรอคิดดูแล้วจุดที่ทหารของชาติโอขิงหลายสิบล้านคนนั้นจะม,มา,ารว ขีปนาวุธนั้นยิงเข้าใส่หน้าเต็มๆซึ่งขีปนาวุธจำนวนนับไม่ถ้วนนี้ก็มาจากเครื่องบินลบที่ลอยอยู่เหนือซากปรัหกหักพังของอาคารสูงตอนแรกพวกเขาน,นก็ไม่ได้คาดหวังว่าเป้าหมายนั้นจะถูกโจมตีง่ายขนาดนี้แต่จกักรพรรดิมังกรครับไม่เป็นอะไรเลยต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนมากได้มีไฟนะครับพุ่งออกจากอาคารภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งเหล่านักบินนะครับก็ได้มองเห็นไฟที่พุ่งเข้ามานี้ราวกับวันโลกาวินาศไม่มีผิดเลยบนท้องฟ้านะครับได้มีดวงตาขนาดใหญ่นั้นปกคลุมท,ทั้งท้องฟ้า้าา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 าจัััักกรรรรรรรพดดดิิิมมมมงงงงงงคคคบบบบอออูเเเเหลล่่่่่่ืนนนยยแวววสสึะะไปปณีต ของเขาที่จะทําลายพวกแกให้เป็นเท่าฐานจากนั้นนะครับตัดภาพไปที่ซงจินวซึ่งตอนนี้เขานั้นกําลังนั่งอยู่ในปราสาทของเขาที่อยู่บนภูเขาซงจิวนั่งอยู่บนบัลลังนะครับโดยมีคาว่าราชานั้นอยู่บนศีรัะเด่นชัดเป็นพิเศษเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขแบบแอบๆแม้ว่าเบลูนั้นจะดูสับสนไปอย่างมากแต่เบลูนนั้นก็ยังคงคิดถึงตัวเขาอยู่เสมอและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเบลูนนั้นก็ได้น้ําตาลไหลออกมาผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างเบลเลียนนะครับเขาได้รู้สึกว่าการเดินทางครั้รกว่าาทเง ถ้าบทตอนนี้กาลังกังวลถึงความปลอดภัยของตัวเขาแต่ก็มีบางสิ่งที่เขารู้ว่ามันนั้นเป็นอันตรายเพราะนั้นจึงได้เก็บซ่อนมันไว้เขาจึงได้ถามกับเบลเลียนไปว่าชาโุคิงคนก่อนนั้นจะทาอย่างไรถ้าเกิดว่าพบก,กับสถานการณ์นี้เบลเลียนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดเป็นเขาลราก็เพราะนั้นจะทําในสิ่งที่ควรทําอย่างแน่นอนคู่หนึ่งครับเบลเลียนนั้นจะได้มองไปที่ซงจินวูและเห็นว่าชาโุคิงคนก่อนนั้นดูคล้ายกับเขาเป็นอย่างมากและดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่ชาดดดคคนนิิงง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 นน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 นกกกกกก่ก่่่ออออออััััั้้้้เเเเเลลลืืซุุจววูชียยบบบทททหหหาาาาาารรรรขขขขะไมพพต ได้อธิบายความภาคดีของพวกเขาอีกครั้งในฐานะเงาพวกเขาดื้อรั้นและพวกเขานนั้จะไม่ยอมแพ้ซงจิวูครับได้ยืนขึ้นจับบันลังและก้าวไปอย่างช้าๆพร้อมกับแม่ทัพทั้งสามเขาซึ่งซงจิวูครับก็เดินไปพร้อมกับถือโทรศัพท์ไปนั่นเองเบลล่นะครับจึงได้ถามอย่างลังเลไปว่าซงจิวูนั้นไม่จะเป็นที่ต้องติดต่อครอบครัวอย่างนั้นเหรอซงจิวูครับลังเลไม่กล้าตอบกลับเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเสียงของครอบครัวล่ะก็เขานั้นอาจจะรู้สึกลังเลที่จะไม่กล้าเสี่ยงชีวิตกกกกกกก็็็เเปนนนนนนนไดด้้้แแลลลใคคครรรร่่ะะจจจทททาาาาออออบบบูููโโหััััังงงงงซีึถพขมส ในมือแตกออกเป็นสิ่งเสียงเพิ่มความมุ่งมั่นในดวงตาของตัวเองในอีกด้านหนึ่งครับกองกาลังทหารนั้นกาลังต่อสู้กับกองทัพปีศาจอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติพลังของมนุษยชาตินั้นยังน้อยจนเกินไปพวกเขานั้นทันได้เพียงซ่อนตัวดูเหล่ามนุษย์นะครับคนอื่นๆนั้นโดนสัปปะหลาดกัดกินต่อหน้าต่อตามนุษย์นั้นได้จนปัญญาเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเหล่าสัประหลาดซึ่งคนที่กําลังเฝ้าดูนะครับทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาด้วยความกลาหลจากด้านหลังเขานั้นจึงได้หันกลับไปมองครับสีหน้าซีดเผือกด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นสัตว์วิเศษขนาดใหญ่มหึมานั้นกำลังเลื้อยมาทางตนซึ่งเขานะครับก็สามารถหลบเลี่ยง โจมตีนี้ได้ก่อนที่เขาครับจะถอยออกไปไม่ไกลมากนะักเขานั้นจึงได้เดินไปหยิบปืนขึ้นมาและทําการโจมตีด้วย เขานั้นได้ลวกระสุนใส่สัตว์ประหลาดอย่างดูเดือดแต่ก็ไม่สามารถเจาะเกาะเหล็กของปีศาจได้เลยแม้แต่น้อยกระสุนนั้นได้แตกออกราวกับข้าวโพดขั่วซึ่งเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเดินผ่านเผชิญหน้ากับความตายของตัวเองและในไม่ช้าครับเพราะว่าเมื่อเขาลืมตาขึ้นมานั้นปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นั้นถูกแยกออกเป็น2ชิเชนและเขาก็ได้เห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งครับที่ช่วยเขานั้นรอดนั่นก็คือซงจินวูนั่นเองซงจินวูครับได้หันกลับมาและ ซงจินวูซึ่งโซงจินวูครับก็ได้วิ่งไปข้างหน้าเขานั้นได้ยกอาวุธขึ้นและใช้พลังของผู้ปกครองนั้นทาการโจมตีใส่สปารดด้วยความเร็วดุดสายฟ้าในเวลาช่วริบตาในีเองเขานั้นก็สามารถสังหารเหล่าสปารดที่ตรงหน้าเขาได้ซึ่งตอนนี้ครับการปรากฏตัวของซงจินวูนั้นแพร่กระจายไปถึงหูของจักรพรรดิมังกรอย่างรวดเร็วเขานั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่าทําไมลัทธิของกองทัพของเขานั้นได้หายไปที่แท้ก็ได้ตายด้วยน้ำมือของราชาเงานี่เองซึ่งกองกำลังของจักรพรรดิมังกรเเลางงคม่่รยสีีี เ,เ,เพราะว่ากองกําลังแห่งผู้ปกครองน,นั้นก็จะมาถึงตัวหมายของชาโดว์คิงแท้จริงนั่นคืออะไรกันแน่ซึ่งตอนนี้ครับตัดภาพมาที่สมาคมพันเตอร์ของเกาหลี พวกเขาทัานทาได้เพียงเฝ้ามองดูเท่านั้นพวกเขานั้นช่วยไม่ได้เลยในขณะนี้เราสัปหลานนั้นได้ทำลายความเข่งของเหล่าฮันเตอร์ไม่สามารถต่อสู้ได้ความหวังเดียวที่พวกเรานั้นเหลืออยู่ก็คือซงจินบูแต่ตอนนี้ก็ได้มีฮันเตอร์จำนวนมหาศาลนะครับทำการต่อสู้อยู่และตอนนี้ซงจิบูก็ได้ไปถึงที่นั่นแล้วเขาทาได้เพียงแค่อธิษฐานขอให้ซงจิบูนั้นสังหารสัปหลาดมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพเงาของเขาจะได้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังของแอสบอ์และกิชคาเมสนะครับทำให้เขานั้นสังหารสัป,ป ซูโซนจิวูครับก็สามารถหลบได้ในพิป,ปาและทําการตัดขาของยักษ์ได้อย่างแรงจากนั้นเองครับกองทัพมังกรคามิชของเขานั้นก็ได้ทาการเปิดปากอันใหญ่โตครับทำการโจมตีใส่ยักษ์ตัวนั้นและสามารถล้มมันได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวโซจิวูครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาได้ได้เห็นกองทัพมังกรหนานแน่น กองทัพแห่งการทำลายนั้นได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วแต่เขานั้นยังไม่ตรวจพบออร่าของจักรพรรดิมังกรเลยดูด้วยกันว่าชายคนนั้นกำลังดำเนินแผนการอะไรบางอย่างแต่โซจิบุนนั้นก็ยังไม่ตื่นตระหนกยางไรเยก็ตามการสังหารกองทัพของจักรพรรดิมังกรนี้ทำให้เขานั้นจะมีกองทัพมากขึ้นด้วยเมื่อจักรพรรดิมังกรยังไม่ลงมือครับก็ปรากฏว่าเงาของซาปลานั้นก็ได้เป็นเงาของซงจินบูแล้วเวลานี้บนท้องฟ้าครับได้มีมังกรตัวหนึ่งอ้าปากใหญ่โตกำลังยิงพลังออกมาใส่เงาที่เเเพิิ่่งงงกกดดขขขึึ้้้้้นนนนนมมมาาใหอจวววููีถสรรยท กล้าที่จะลองต่อสู้กับจกักรพรรดิมังกรของข้าอย่างนั้นเหรอเราผู้เป็นข้ารับใช้ของจกักรพรรดิมังกรจะทําการฆ่าพวกมันด้วยมือของข้าเองในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโซนยิวุก็ได้ขี่ไคลเซลนะครับมุ่งหน้าเข้าไปหามังกรตัวนั้นในาการตัดกัวมาได้โดยตรงจกักรพรรดิมังกรครับรู้สึกว่าแผนนี้จะไม่ได้ผลแล้วหาปล่อยให้พลังของชาโดคิงเติบโตขึ้นเรื่อยๆแลวก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับเรามากนะัจกจักรพรรดิมังกรครับจึงขอให้ราชาองค์อื่นนั้นอยู่ที่นี่จัดการกับชาโดอามี่ที่เหลือและเขาคนเดนะดน,น,น,นนั้้้ะไไดกกาาชใสมมม่ลลผแุ กพวกมันเลยซึ่งกระสุนของมนุษย์นะครับเมื่อยิงใส่สับปะาดแล้วมันก็เหมือนกับมัชเมลโล่ที่อ่อนนุ่มกทันสับป,ปะรดครับจัดการทหารได้ทีละคนและสับปะาดยักษ์นะครับก็ได้กระโจนเข้าใส่ทหารโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ ต่อได้มีหมัดยักษ์อันหนึ่งนะครับต่อยเข้าไปที่สัตว์ประหลาดทำให้มันกระเด็นไปไกลหลายเมตรซึ่งมอสเตอร์อื่นๆนั้นก็ตกตะลึงไปอย่างมากนี่เป็นไปได้อย่างไรซึ่งคนที่ทำเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรครับโทมัสอันเดรครับได้ต่อสู้กับปีศาจพร้อมกับยาะเย้ยไปในใจซึ่งจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายรูปงามคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาซึ่งชายคนนี้ครับก็ได้บอกกับทางโทมัสอันเดรไปประมาณว่าแกนั่นแหละเป็นภาชนะของเศษเสี้ยวแห่งความรุ่งโรจน์ไม่ใช่เหรอนึก ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ปรากฏว,ว่าเงาด้านหลังของเขาก็ได้ทอดยาวขึ้นได้มีเงาหลายตัวนั้นโผล่ออกมารวมไปถึงเบเลียนผู้บระชาการทหารสูงสุดของซงจินวูอีกด้วยเขานั้นได้ทําการท่า,าถ่ายสัปปะหลาดที่เหมือนกับรู้จักกันมานานและชายรูปงานที่อยู่ตรงหน้าก็สังเกตเห็นเบเลียนด้วยโดยตอนนี้เขานั้นก็ได้ส่งกระแสจิตไปรายงานเรื่องนี้ต่อจกักรพรรดิมังกรโดยไม่คาดคิดบ,บนตึกสูงนั้นจากระยะไกลฮัชก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกันทาให้ชายคนนี้โกรธมากจนได้กลับฟันตัวเองเขานั้นได้คิดอย เขานั้นอยู่ในบริเวณนี้อย่างนั้นเหรออย่ามาล้อเล่นนะเขานั้นคือราชาแห่งล่างเหล็กโดยเขานั้นได้พูดคําพูดนิตรโกนใส่เหล่าเงาและจากนั้นเองครับเบลูนก็ได้เดินเข้ามาด้วยท่าทีที่ดุร้ายเขาพูดมาประมาณว่าแกนั้นนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาเขานั้นได้ยินแกพูดจารูถูกชารูคิงของพวกเราถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้และราชาล่างเหล็กนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใกล้แพ้แกเหล่าเงาเขานะครับจึงได้แปลงหน้าเป็นล่างเกาะเหล็กของเขาและตะโกนสาบแช่งเบลูเบลนนรั่่ปงไ้าาหวอ แกให้กลายเป็นขยะเลยในอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้ชาโดคิงทรงจิบูนั้นได้มาเผชิญหน้ากับทางจักรพรรดิมังกรไปเพียบเอยแล้วพวกเขาทั้งสองคนนั้นพบหน้ากันซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับต่างก็ถูกสร้างขึ้นโดยแอปพลิบีอิงผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับก็คือชิ้นส่วนแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดมาเพื่อปกป้องส่วนอีกคนหนึ่งนะั่นก็คือราชาแห่งการทำลายล้างจักรพรรดิมังกรโดยเขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะทำลายล้างเท่านั้นวงล้อแห่งโชคชะตานั้นกำลังหมุนอยู่วกกกเเเขาาาานนนนนัั้้ดมมผชิิญหหอออีรงงงงึตจยืูู่่่ฝ ัตูเก่าที่ไม่ได้พบมาหลายปีครับจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้ปล่อยขึ้นพลังของเขาออกมาจากปากโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำมันนะครับมีพลังราวกับปืนใหญ่ทำให้อาคารนั้นได้ราบหน้ากองทีอาคารนั้นได้พังทลายสถานที่นั้นได้กลายเป็นทะเลเพลิงแต่เขานั้นก็ได้เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าพบว่าตอนนี้โซจูนั้นได้ขี่ไคลเซลนีขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วและเขาก็นก็เรียกทหารเงาหลายตัวนั้นออกมาทหารเงานั้นได้หลั่งไหลออกมาจากท้องฟ้าพุ่งเข้าหาจักรพรรดิมังกรซึ่งจักรพรรดิมังกรรัาก็ได้กำมัด เขาทําการฆ่านั้นก็คือยักษ์ที่อยู่ในทะเลซึ่งดูเหมือนกับว่ายักษ์ที่เขาต่อสู้ในตอนนี้นั้นดูเหมือนจะง่ายได้สียิ่งกว่านี่เป็นแค่การต่อสู้เล็กๆเท่านั้นทัท้ทงทวีนี้กำลังสั่นสะท้านตลอดทั้งวันฮันเตอร์หลายแสนคนนั้นกำลังต่อสู้อย่างดูเดือดจ่าทุกทิศทุกทางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อสู้ของพวกเขาแล้วการต่อสู้ระหว่างชาโลคิงกับจกักรพรรดิแห่งการทําลายหลังจากระยะไกลนั้นการต่อสู้ของพวกเขานั้นแทบจะไม่มีความน่ากลัวเสียเลยสําหรับลิวจือกังแล้วการต่อสู้ของทั้งสออองงนนนนน้้้่ะะะดดดเเเเหมกกกกัทจาาาลยยรริิไไแขุป็ชๆ ว่าทหารของนายนั่นมนาไล่ประโยชน์มันจะเป็นการดูถูกเขามากจนเกินไปและขขานั้นก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ซงจินวูนะครับกําลังเปิดประตูเทเลพอร์ตจากระยะไกลเตรียมที่จะหลบหนีจากพัดมาก่อนครับจะได้แต่พุ่งตามซงจินวูไปและเมื่อออกมาจากประตูเทเลพอร์ตนะครับก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรสักคําเขานั้นได้ตกตะลึงเพราะกับกองทัพเงาที่หนานแน่นรวมไปถึงนะครับทหารของจกักรพรรดิมังกรเองก็ได้กลายเป็นเงาด้วยเช่นเดียวกันและไม่เพียงแค่นั้นนะครับทางจากักรพรรดิมังกรนั้นจะเห อนั้นก็เลยตระหนักได้เลยว่านี่เป็นเป็นกลยุทธ์ที่ดีให้กองทัพหลักของราชางาเนั่ยนะมาร่วมกันจัดการกับราชาองค์อื่นอย่างนั้นเหรอเขานั้นจึงได้ยเยะโซนจิวเลยบอกไปประมาณว่าแกคิดว่าที่นี่นั้นมีแค่เขาคนเดียวอย่างนั้นเหรอมันช่างไร้สาระจริงๆแต่จังหวะนั้นเองครับผมราชาแห่งภาพลวงตานั้นก็ได้มาถึงที่นี่ด้วยเชนิวกันเขานั้นได้เรียกประตูเทเลพอร์ตจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาทําการปิดกั้นท้องฟ้าทั้งหมดและกองทัพสัปปะหาดนะครับก็ได้เคลื่อนตัวออกมาจากประตูพอร์ทัลแล้วก็เช่นเดียวกับทรงจินบูครับจักรพรรดิมังกรเองก็ทัพมังเขานั้นก็สามารถเคลื่อนที่ได้ในพิปตาเขานั้นสามารถเรียกทหารออกมาได้ตามต้องการและเขานั้นยังได้บอกอีกว่าแท้จริงแล้วท จิวูนั่นคำนวณผิดผพลาดแผนของเขาไม่ได้ถูกทำลายกองกำลังของเขาจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บรรลุชัยชนะแต่ไม่คาดคิดครับนี่มันเป็นแผนท,ที่ทรงจิวูนั้นคาดไว้อยู่แล้วเขานนครับได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาหลังจากนั้นครับเขางันั้นก็ได้ยกเลิกการอัญเชิญเงาทำให้จกักรพรรดิมังกรน,นั้นสับสนแกนั้นคิดจะทำอะไรยอมแพ้แลวอย่างนั้นเหรอแต่ในขณะเดียวกันเองครับเขาก็ได้ยินเสียงร้องของวิญญ,ญาณ เมื่อท้องฟ้านะครับเต็มไปได้วยสป,ปลาดที่หนาแน่นซงจีวูครับได้หลับตาลงแล้วก็เปิดตาออกมาแต่ทันใดนั้นเองครับผมปีกแสงนั้นก็ได้งงกออกมาจากร่างกายของโซงจินวูโดยก่อนหน้านี้นะครับเขานั้นได้ใช้หินของคามิชที่เป็นมังกรที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์นั้นเคยเผชิญมาทพราะมทักษะของเขานั้นได้พุ่งทะยานซึ่งวัตถุชิ้นนี้นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นสูญเสียพลังตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังโซลจิวูครับได้คำรามออกไปด้วยความโกรธแค้นพลังเวทมนต์นั้น นี้ไดจกักรพรรดิมังกรนั้นก็ยังคงตกตะลึงหลังจากนั้นเองครับทรงจิบูนก็ได้พุ่งมาคว้าไปที่มือของจกักรพรรดิมังกรก่อนที่จะทาการพาจากพักรพรรดิมังกรครับเทเลพอร์ตไปยังสถานที่อื่นซึ่งจกักรพรรดิมังกรเองณนะตอนนี้ครับเขานั้นก็ยังไม่รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของทรงจิบูโดยเขาครับ,รบก็เลยเริ่มสังห์ขอนแล้วว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างรอเขาอยู่เบื้องหน้าเงาดํานั้นได้ปกคลุมทั่วทั้งร่างกายของเขาณสถานที่แห่งหนึ่งล่าสองล่าน,นะครับได้ปรากฏขึ้นจากอากาศบนกอดที่ไม่มีผููู้้้้้้อออออยยยย่่่่่่าาาาาศััััซึงงงงงงจจจจจกกกรรรรรพดดดดดมมมม็ไไไไไปบบบบๆววววคคสสสถถีีีททแหนนนืะะ สถานที่แห่งนี้นั้นคือสถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับคุณซึ่งจกักรพรรดิมังกรเองเขาบอกไปประมาณว่าอันนี้นะ่ะมันรูปร่างเหมือนปรา,าสาทเป็นปรา,าสาทของแกอย่างนั้นเหรอซนจิวูรครับจะได้พายักหน้าอย่างช้าๆซึ่งซนจิวูก็นั้นก็ได้พยักหน้าอย่างช้าๆก่อนที่จกักรพรรดิมังกรครับจะบอกไปประมาณว่าปรา,าสาทของราชางเง่าน่ะดูเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจากนั้นเขาเน้นก็ได้หันมามองอย่างรวดเร็วแล้วบอกไปประมาณว่าแกนั่นน่ะฉลาดมาก ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่พาเขามาที่นี่คนเดียวการมีทหารที่ทรงพลังจำนวนมากนั้นอาจจะไม่ได้ต้องใช้พลังเวทจำนวนมากสลับตัวแกเองด้วยโซจินบูครับได้ตอบไปอย่างไม่ลังเลว่าไม่ต้องกังวลสิ่งที่ทรงพลังที่สุดสหรับเขานั้นก็คือเวทมนต์จักรพรรดิมังกรครับจีได้ยิ้มออกมาและบอกซงจินบูไปว่ามาดูกันสิว่าแกนั้นจะรอดจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้หรือไม่จากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้เห็นร่างกายของจักรพรรดิมังกรนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้กลายรรร่่่่่่่าา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 งง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 เเปป็นนนนนนนมมัััักกกกกจจจพพดดดดดดทททททททีีีลลสสสุโไไ้้้้ชชออออตหฏยยคบบืะ description ค,คลิปนี้เ้อเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ